ไปคุณชัชวาลค่ะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสอบถามเรื่องอะไรได้ยินค่ะเดี๋ยวเรื่องคุณเฉลิมพันธ์เนี่ยนะที่บอกว่ามีกองทุนอะไรช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลูกไม่ดูแลเดี๋ยวจะให้พม.ลงไปดูนะจะบันทึกส่งให้พม.นะครับคุณชัชวาลถามว่ายังไงครับครับจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมเขียนเองด้วยมือตัวเองเนี่ยในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยมีเงินในธนาคารหลายธนาคารครับแต่ละธนาคารก็หลายบัญชีครับทีนี้จะเขียนพินัยกรรมแต่งตั้งให้นายคอไก่เป็นผู้จัดการมรดกเพื่อถอนเงินในธนาคารทุกธนาคารทุกบัญชีเนี่ยไปแบ่งปันให้ทายาทครับหลายคนทีนี้จะรบกวนถามคุณถนอมว่าการที่เราเขียนพินัยกรรมงั้นเราต้องลงชื่อธนาคารแล้วต้องลงเลขบัญชีทุกบัญชีอะไรฮะที่จะให้นายกอไก่เป็นผู้จัดการมรดกไปถอนแทนถ้ามรดกอันนี้ลุงชัชวาลจะเป็นคนทำเองหรือเปล่าครับผมเป็นคนทำเองครับแต่ผมไม่ใช่เจ้ามรดกถ้าเขียนเองเจ้ามรดกต้องเป็นคนเขียนนะครับครับครับใช่ทีนี้เจ้ามรดกอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เจ้ามรดกอายุ75สติครบถ้วนสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมครบถ้วนทุกประการฟังดูมีเงินฝากหลายบัญชีมีโฉนดที่ดินมีทรัพย์สินอื่นอีกไหมครับมีฮะมีฟังดูมีหลายทรัพย์สินหลายรายการนะครับถ้าเขียนเองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้ในภายหลังผมดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยครับจะได้ไม่มีการโต้แย้งกันต่อมาในภายหลังนะนะครับไปที่สำนักงานเขตให้ผอ.เขตเนี่ยผู้อำนวยการอยู่เขตไหนกทม.ครับเขตคณะยาวไปที่เขตคณะยาวคณะยาวก็เพื่อนผมบัวจันทร์น่ะผอ.เขตเดิมชื่อดูสิอยู่นั่นใช่ไหมคะอยู่นั่นอยู่นั่นไปที่เขตเลยบอกขอมาทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะครับให้เขาบันทึกให้ทำให้ดีที่สุดนะครับมีกี่บัญชีเราต้องล่าพินัยกรรมไปใช่ไหมไม่ต้องครับเขาจะมีกฎหมายเขียนให้เป็นหน้าที่ของอำเภอเลยหรือเขตเลยใช่ไปทำเลยเขาจะมีรูปแบบเขาใช่แต่ผมบอกนิดเดียวไปบอกคุณลุงที่จะทำพินัยกรรมเนี่ยไปจัดการทรัพย์สินเช่นนิดหนึ่งคือทรัพย์สินที่เป็นบัญชีเงินฝากให้เหลือบัญชีเงินฝากให้น้อยที่สุดไม่ใช่ไปอยู่กระจัดกระจายไปไม่รู้กี่บัญชีเดี๋ยวต่อมามันจะพลัดหลงได้ก็คือว่าไปรวมบัญชีแท้ปิดบัญชีนี้เหลือแต่บัญชีนี้โอนมาใส่บัญชีนี้2บัญชี3บัญชีพออย่าเยอะนะครับแล้วก็เวลาเขียนพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องระบุว่าบัญชีเงินฝากในธนาคารดังต่อไปนี้ระบุให้ชัดเจนเลยทรัพย์สินระบุให้หมดเลยหรือทรัพย์สินที่พึงมีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ตกได้แก่ใครระบุ1 2 3 4อะไรเงี้ยนะถ้าจะเขียนเองทั้งฉบับแต่ผมแนะนำว่าถ้ามีทรัพย์สินหลายรายการไปแน่ทำฝ่ายเมืองดีกว่าจะได้ไม่เกิดการโต้แย้งของทายาทในภายหลังครับคุณชัชวาลครับครับผมครับนะพี่นะไปทำนักงานเขตเลยครับไปสำนักงานเขตเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสนองพี่นี่ครับสวัสดีครับครับครับคุณลุงครับ